รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยหุ่นหรือประติมากรรมรูปปั้นนะครับที่ศิลปินได้สร้างสรรค์ผลงานเอาไว้นอกจากต้องการจะสื่อถึงงานศิลปะของตัวเองแล้วบางครั้งหุ่นเหล่านั้นก็ยังซุกซ่อนเรื่องราวเร้นลับอาถรรพ์ไว้ด้วยอย่างเช่นหุ่นเหล่านี้ครับพ่อเขาเอ็ดเรื่อยแหละเขาบอกว่าเดี๋ยวไปสภากันจับหินแล้วก็มีพระมาอยู่ผมได้ยินกับหูผมเองเลยนะพระองค์นั้นน่ะอยู่ไปอยู่มาไม่ทันชาติไหนกำลังอาบน้ำนึกว่าโยมมาแต่ที่ไหนได้ว่ารูปปั้นเดินสวนสนามให้ดูท่านผู้ชมครับการปั้นหุ่นแทนตัวนั้นก็เพื่อรำลึกถึงผู้ที่จากไปแล้วนะครับแต่การปั้นไม่ว่าจะมีฝีมือมากขนาดไหนทำให้เหมือนผู้วายชนอย่างไรก็ไม่เหมือนหุ่นปั้นที่ผมจะพาท่านผู้ชมไปพบใน The Story ช่วงนี้นะครับเพราะว่าหุ่นปั้นตนนี้นั้นเขาเอาศพคนตายมาปั้นครับเมื่อชีวิตได้ดับสูญดวงจิตก็ละทิ้งซึ่งกายหยาบโดยปกติแล้วเราก็จะนำร่างกายที่ไร้วิญญาณไปประกอบพิธีกรรมทางศาสนาแต่ทว่ามีครอบครัวหนึ่งที่นำร่างของผู้วายชนมาสร้างเป็นประติมากรรมและรักษาไว้ที่บ้านของเขาเองในวันนี้ที่ทีมงานล่าเดินทางมายังตำบลไม้ฝาดอำเภอสิเกาจังหวัดตรังเพื่อมาตามล่าหาสตอรี่ของหุ่นปั้นผีที่นี่ครับท่ามกลางพื้นที่ที่เงียบสงัดมีศาลาหลังหนึ่งที่เรียกขานกันว่าศาลากตัญญูตั้งตระหง่านอยู่กลางสวนปาล์มแห่งนี้และประติมากรรมหุ่นปั้นที่คุณผู้ชมได้เห็นอยู่นี้ไม่ใช่เพียงหุ่นเสมือนจริงเท่านั้นนะครับแต่นี่คือหุ่นที่บรรจุร่างไร้วิญญาณของพ่อเวียงหนูเมืองพ่อเฒ่าที่เสียชีวิตด้วยโรคชราในปีพ.ศ. 2539คุณอาประเสริฐแสงสีจันทร์เลขานุการสภาอบต.ไม้ฝาดผู้เป็นเพื่อนบ้านของหมอนานได้บอกเล่าเรื่องราวในอดีตครั้งที่เขาได้พูดคุยกับพ่อเวียงให้เราฟังครับพ่อเวียงแกเป็นคนธรรมดานะแกตำแต่งานนะตำแต่งานเป่าตาลขุดหลุมตาลแค่ตำแต่งานอย่างเดียวส่งลูกเรียนแพทย์กรุงเทพอ่ะเมื่อก่อนนี่แค่เป่าตาลนะเป่าตาลแล้วแกแบกตาลมาควายมันติดที่หลังแกนะแกก็มาเรื่อยพ่อผมเป็นคนวิ่งบอกแกไวติดแล้วเป่าตาลด้วยแกหยอกล้อแกสบายนะผมเป็นคนได้วิชาจากแกรู้ไหมการศีลการตัดไม้ตัดไม้มันเลื่อยมันต้องใช้สองคนแต่แกตามานคนเดียวแกปักไม้ไว้ด้านโน้นแล้วแกมานั่งด้านนี้ใส่สายยางไว้พอแกดึงมาสายยางมันก็ดึงกลับแกตามานคนเดียวแกทำอย่างนั้นตอนแรกพ่อเวียงแกบอกลูกสั่งลูกเอาไว้บอกถ้าพ่อตายแล้วนะไม่ต้องไปเผาตามพิธีเหมือนคนทั่วไปแต่ออกมาปั้นไว้ที่บ้านพอแกเสียแล้วก็ตั้งไว้ในบ้านนะแล้วก็ตำโรงเรือนที่สำหรับตั้งแกปั้นแกอยู่สี่ห้าวันแล้วปั้นวันที่เจ็ดกว่าจะได้ปั้นเมื่อพ่อเวียงได้ล้มป่วยลงคำขอสุดท้ายคือการให้ลูกนำร่างของเขามาปั้นไว้เพื่อเป็นอนุสรณ์จนกระทั่งถึงวันที่พ่อเวียงได้เสียชีวิตลงลูกชายก็นำร่างของเขามาปั้นตามคำสั่งเสียจริงๆกว่า6คืนที่หมอนานลูกชายคนโตสวดศพพ่อของเขาด้วยตัวเอง
ก่อนจะนิมนต์พระสงฆ์มาสวดอภิธรรมให้ในคืนสุดท้ายตอนที่ปั้นนะติดมือนะเนื้อติดมือแล้วตอนนั้นตอนที่เขาปั้นมีการปั้นมีอะไรนะผมไปด้วยหัวหน้านั้นลูกคนโตนะจับให้นั่งนั่งดัดขาดัดอะไรนั่งกัดสมาธินะแล้วนั่งไหวอย่างนี้นะแล้วเอาปูนโปะโปะมันโปะทีละน้อยทีละน้อยจนกว่าหนานะรูปหน้าแกตำอยู่สองวันนะรูปหน้าไม่เหมือนหน้านะหลังสวดเสร็จลูกชายก็เริ่มปั้นหุ่นผีพ่อโดยหมอนานบรรจงลงปูนบนร่างของพ่อเวียงอย่างใจเย็นแต่ร่างของพ่อเวียงนั้นก็ไม่ได้ผ่านวิธีกรรมในการรักษาสภาพศพทำให้น้ำเหลืองซึมออกจากคราบปูนที่ได้ทาเอาไว้แต่หมอนานก็พยายามนำปูนมาทาทับเพื่อมิให้หลงเหลือคราบใดๆแต่ถึงอย่างไรก็ไม่สามารถกำจัดกลิ่นที่คละคลุ้งไปทั่วบริเวณได้พอปูนกามาปั้นพออยู่สักระยะหนึ่งมันขึ้นเหลืองมาน้ำมันซึมออกมาข้างนอกแล้วก็โปะต่อไปอีกก็หลังจากนั้นก็เอาตรงเอาอะไรตรงเปลวมาติดตรงกำเปลวมาติดกว่า10วันในการปั้นร่างไร้วิญญาณของพ่อปูนที่ได้ทาก็เริ่มแห้งหมอนานจึงนำทองคำเปลวมาติดทั่วเรือนร่างของพ่อแต่ถึงกระนั้นคราบน้ำเหลืองก็ยังซึมออกมาหมอนานจึงได้นำสีดำมาทาทับเพื่อปกปิดร่องรอยและครอบปฏิมากรรมผีพ่อของเขาเอาไว้ด้วยตู้กระจกจนถึงปัจจุบันครับหลังการปั้นหุ่นพ่อเวียงเสร็จสิ้นไม่มีใครกล้าย่างกรายเข้ามาที่นี่จะมีเพียงแค่ลูกหลานที่เดินทางมาจุดธูปไหว้หุ่นของพ่อเวียงกระทั่งหมอนานได้เสียชีวิตลงก็ขอให้ลูกปั้นหุ่นของเขาเช่นเดียวกับที่เขาปั้นพ่อตัวเองตอนกลางวันไม่น่ากลัวนะแต่พอตอนกลางคืนผมก็ไม่กล้าอยู่ด้วยปั้นเสร็จใหม่ๆนะชาวบ้านกลัวมันมีข้างในนะผ่านทางนั้นไปทางที่ลูกปั้นไปบ้านนะก็รื้อบ้านย้ายหนีเลยนะแม่แกเป็นคนจีนต้องขวังไว้ถึงกันเลยแล้วก็มีต่ออีกนะมีต่ออีกตอนที่หมอนานนะแกเป็นคนสั่งลูกไว้ว่าถ้าแกเสียนะลูกคนโตนะถ้าเสียต้องมาปั้นแบบปู่นะลูกไม่กล้าทำแต่ลูกหลานไม่สามารถทำได้ตามคำขอของพ่อจึงปั้นหุ่นตัวแทนขึ้นมาและบรรจุกระดูกไว้ในตำแหน่งหัวใจของหุ่นแทนปัจจุบันที่ดินแห่งนี้ก็ยังคงเป็นของครอบครัวหนูเมืองโดยมีคุณวิทย์ลูกชายคนสุดท้องมาดูแลและทำสวนอยู่เป็นประจำน้องคนสุดท้องปลูกปาล์มอยู่มาดูแลอยู่พื้นที่อยู่นั้นอยู่ลูกสะใภ้แกมาปลูกพริกปลูกผักบุ้งอยู่ที่หน้านั้นหน้าตวดเวียนนั่นเจ้าของนะมีรูปป้ออยู่มีกระดูกป้ออยู่ธรรมดาก็ไม่กล้าขายอยู่แล้วแล้วส่วนคนซื้อยังไงก็กระดูกเขาติดอยู่หรือทิ้งไม่ได้นะเอาไปทิ้งที่อื่นไม่ได้ก็ไม่กล้าซื้อมันจะได้อยู่กู้กับลูกหลานของแกต่อไปแม้การปั้นหุ่นผีพ่อในครั้งนี้จะดูน่ากลัวหรือขัดกับธรรมเนียมปฏิบัติเพียงใดแต่คำสั่งเสียของพ่อเวียงนี้ก็เปรียบได้กับกุศโลบายที่ทำให้ลูกหลานยังมีพื้นที่ทำมาหากินและศาลาแห่งนี้ก็ยังเป็นอนุสรณ์แห่งความกตัญญูที่ลูกหลานพึงมีต่อพระคุณของพ่อและแม่นั่นเองครับช่วงหน้ากับสถานที่เร้นลับที่พำนักของหุ่นอาถรรพ์นับร้อยตนเรื่องราวจะเป็นอย่างไรล่า The Story ช่วงหน้าครับ